นิทานเรื่องหนูกบและเหยี่ยวหนูกับกบเป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งกบบอกหนูว่าจะพาไปเที่ยวมันนึกสนุกจึงเอาเชือกมัดขาหนูติดกับขาของมันกบพาหนูไปเที่ยวทุ่งนาที่พวกมันเคยหาอาหารกินแล้วก็พาตรงไปยังบ่อน้ำที่มันอาศัยอยู่เมื่อถึงบ่อน้ำมันก็กระโดดลงไปพร้อมกับหนูกบเล่นน้ำอย่างสนุกสนานแต่หนูกำลังหายใจไม่ออกและสำลักน้ำตายในที่สุดแล้วร่างของหนูก็ลอยน้ำขึ้นมาบนผิวน้ำทั้งที่ยังผูกติดกับขาของกบเหยี่ยวตัวหนึ่งกำลังบินหาเหยื่อเห็นหนูลอยอยู่จึงโฉบลงมาคาบร่างของหนูจึงพลอยให้กบเป็นอาหารของเหยี่ยวไปด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว